ว่ากันต่อ ญาติโยมฟังต่อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการปู่สังวาลเขมโกก็ดีหลวงพ่อสนองกตปัญโยก็ดีขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกท่านทุกรูปก็ขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคน ก็ว่ากันต่อนะต่อไปก็ฟังฟังเทศฟังธรรมก็โมทนากับญาติโยมท่านทุกคนวันนี้ก็ถือว่าวันเสาร์วันหนึ่งก็ญาติโยมบางคนก็ในชันชิกมาแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เพียบ้างหรือบางคนก็ต่อสู้ต่อไป ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อหาความจริงหาความสงบก็อย่างนี้แหละก็อาศัยความอดทนต่อสู้มีสติสมาธิความตั้งใจอยากจะรู้อยากจะเข้าใจในธรรมคำสอนสัมมาพุทธเจ้าก็ต้องอดทนอดทนก็เป็นสิ่งที่เราจะหนีไม่พ้นทำบางอย่างความรู้บางอย่างก็ใช้ความอดทนบางอย่างก็ไม่ต้องอดทนจะเอาแต่สุขสบายก็คงจะรู้ในแง่สุขสบาย ความรู้นี่มันมีทุกกิริยาบทมีในสุขมีในทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ทำให้เราเกิดผู้รู้เกิดปัญญาได้เหมือนกันสุขก็ให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันเช่นกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็สุขบ้างทุกบ้างก็ถือว่าเป็นทางที่เราพึงปฏิบัติพึงกำหนดรู้สุขทุกข์นี่เป็นธรรมดาของสังขารของร่างกายของเรามีทุกคนนั่งนานก็เป็นทุกข์ก็ขยับลุกเดินบ้างเดินไปก็ไปนอนบ้างหายทุกข์กิริยาบทที่สบายคือกิริยาบทนอนสุขสบายมากบางทีก็สมาธิบางทีก็เกิดเวลานอนก็มีมันไม่แน่นอนบางคนนั่งยังไงก็ไม่เห็นสงบสักทีจิตไม่เคยรวมสักทีแต่พอไปนอนกลับสงบจะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้โยมไปนอนกันนะแต่ว่ามันก็อาศัยที่ไม่นอนนั่นแหละมาก่อนก็ลองดูนะจะเจริญสติต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนนี่ให้เต็มที่ทั้งง่วงก็แก้มันไป ให้หายง่วงก่อนค่อยนอนครูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้น
ให้มันหายง่วงก่อนเพราะอะไรมันนอนแล้วมันพอมันไม่ง่วงแล้วมันจิตมันก็เราจะตามดูก็ดูจิตตัวเองดูผู้รู้ก็เอาใจไว้ที่กายของเรานอนเลยเขาเนี่ยนอนดูมันจะไปยังไงดูจิตดูกายดูกายนั่นแหละจิตมันก็จะพักผ่อนก็เข้าพักผ่อนไปก็สงบอันนี้มันก็ไม่หลงจิตจะเข้าสมาธิเรียกว่าเข้าไปอยู่สว่างที่กายเราก็รู้ที่เราไม่รู้เพราะความง่วงมันยังมีอยู่มันยังไม่หายตัวนิวรณ์ตัวนี้มันยังอังคางอยู่ทำให้มันเป็นโมหะทำให้เราไม่อยากรับรู้อะไรความง่วงถ้าใครง่วงมากๆก็ไม่อยากได้ยินใครพูดเพ้อรำคาญอีกต่างหากจะหลับจะนอนมาพูดอะไรอันนี้ก็ลองดู แต่ก็จะให้ความง่วงมันออกให้หมดเนี่ยมันก็เรื่องเหมือนกันก็ใช้เวลาเหมือนกันทรมานแล้วก็หรือว่าก็ลุกเดินบ้างยืนบ้างแต่จะนอนก็นอนแป๊บเดียวนอนพอมันหายง่วงนั่นแหละก็ตื่นขึ้นมาเดินต่อเราปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อศึกษาบางทีก็ความสงสัยนี่มันต้องแก้ด้วยบางอย่างก็สุขสบายก็ไม่หายสงสัยก็มาแก้ในด้านทุกข์บ้างทรมานสังขารขันธมานกิเลสนั่นแหละจิตมันยังแข็งอยู่ยังกระด้างอยู่มันยังว่ายากสอนยากต้องเคียนมันหน่อยต้องเอาทุกข์ให้มันรับรู้หรือว่าเอาทุกข์ให้มันสัมผัสถ้ามีทุกข์แล้วมันได้เห็นทุกข์ที่ไหนมากๆอ่ะจิตมันจะเกาะที่นั่นจิตมันจะไม่ค่อยอยู่กับตัวเอาทุกข์มาล่อเอาทุกข์มาเป็นอารมณ์เอาเวทนานั่นเอง สุขทุกขเวทนานี่แหละมาเป็นอารมณ์มันไม่ไปถ้าทุกข์มากๆมันก็เหมือนเรานั่งสมาธินานๆนั่นแหละปวดแข้งปวดขามันก็ไม่ไปหรอกมันจะมองในที่ปวดนั่นแหละ ถ้าเราไม่ขยับ ก็ฝึกยากหน่อยจิตที่ฝึกจิตนี่ฝึกได้ยากถ้าฝึกได้แล้วนำสุขมาให้มันก็คุ้มค่าคุ้มค่าจิตที่ฝึกดีครูบาอาจารย์บางท่านก็อบรมมาได้ดีท่านก็พอจิตมันยอมแล้วมันอยู่กับตัวได้ก็เบาพิจารณาอะไรก็คล่องแคล่วเรื่องธรรมะมันก็อยู่เรื่องของกายของใจ เรื่องของเรื่องของเลิกละนี่แหละกิเลสในใจโลภโกรธหลงมันก็ไม่มีตัวตนอะไรแต่มันก็มีความรู้สึกมันฝังมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เรายังไม่ได้ชำระร่างกายจิตใจอันเนี้ยมันติดมาโลภโกรธหลงมันเป็นตัวอย่างไรเขาว่ากิเลสก็ตัวมันมืดดำดำไม่ใช่ผิวนะหมายถึงว่าจิตใจดำยังไงดำสนิทมันมีโมหะอะไรโมหะนั่นแหละมันปิดบังอวิชชาความมืดโมหะความไม่รู้ต
เป็นอวิชชาหุ้มใจเราเราก็มองนึกว่าไม่มีแต่จริงมันมีอยู่เราลืมตาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นบังตรงไหนเลยยังมองเห็นคนเดินอยู่คนนั่งอะไรเนี่ยอวิชชาอยู่ตรงไหนที่จริงมันมีอยู่มันซ่อนอยู่อวิชชาปิดบังความสงสัยของเราดิไม่ให้เราหายสงสัยอะไรเป็นถ้ามันไม่ปิดบังมันก็รู้เข้าใจอยากเราจะเห็นร่างกายตัวเองแบบไตไส้พุงอย่างนี้เราก็เห็นไม่ได้สมาธิอวิชชาความมืดมันปิดมันบังแต่วิชานี่ก็มีทั้งมันเป็นตัวทุกข์เลยแหละตัวสังขารเลยแหละอยู่ในด้วยกันนั่นแหละสังขารปรุงแต่งคิดต่างๆนานาสารพัดได้คิดอันนี้ก็ จะรู้มันได้ก็ต้องอาศัยสมาธิความอดทนความตั้งใจไม่ท้อไม่ถอยต่อสู้ความปวดความเมื่อยห่วงเหาเหงานอน บางคนก็อยากจะรู้ไวๆสงสัยความสงสัยมันมากมากมากนี่ก็ต้องเพียรเพียรพยายามสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องพุทธศาสนาอย่างไรเราก็เจริญสติสมาธิปัญญาทาคมเพียรอะไรให้มาก ปฏิบัติธรรมมันก็มันไม่ค่อยบางทีมันก็เริ่มต้นมันก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอก มันไม่สบายมันฟื้นทวนกระแส มันเราที่ว่ายน้ำทวนกระแสที่น้ำมันไหล มันไหลลงเราว่ายทวนกระแสอย่างนั้นมันเหนื่อย ส่วนกระแสโลกกระแสของโลกกระแสของอารมณ์ที่มันจะดันพาเราไปทางที่ต่ำก็ปฏิบัติต้องสู้จริงๆยังจะเนื้อมันถ้าไม่เหนือทุกมันก็ยังไม่เห็นทุกยังไม่เหนือมันเราอยู่ในตัวเราอยู่กับมันแต่ไม่เห็นตัวมันเพราะเรายังไม่ทำจิตให้เหนือมันให้รู้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีให้เห็นตัวมันจะชัดแม้ว่าเราจะไม่สุดพ้นทีเดียวอย่างน้อยก็เห็นหน้าเห็นตามันก็ยังดีมันเป็นลักษณะอย่างไรทุกตัวนี้มันมีอะไรมันเป็นลักษณะอย่างไรจะดับมันได้อย่างไร เรามันไม่ดับเพราะอะไรเราเลี้ยงมันไว้เราเลี้ยงงูไว้ในบ้าน มันกัดเราอยู่เรื่อยตอนไม่สว่างเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรกัดเราก็เจ็บปวดอยู่เรื่อยทุกข์อยู่เรื่อยยังไม่เห็นตัวมันพอมันสว่างขึ้นมาแล้วก็เห็นตัวมันอ๋อไอ้งูนี่เองมันมีงูพิษตะขาบไอ้พวกนี้อยู่ในบ้านเรามากัดเราแต่บางคนเห็นแล้วก็ยังเลี้ยงมันไว้อยู่มันน่ารักโอ้น่ารักน่าสงสารมันมีลูกมีหลานเยอะแยะจะไปฆ่ามันก็ไม่ได้ลูกมันยังเล็กไข่มันยังมีอยู่บางคนก็อันนี้หมายถึงผู้ที่ยังไม่คิดจะรีบร้อน
ถ้าใครก็ปรารถนาชาติสุดท้ายหรือว่าเอาให้ไวที่สุดยิ่งดีก็คงไม่ต้องปราณีกิเลสแล้วลุยทำลายหลังมันลื้อให้หมดมันไม่ตายเราก็ตายลักษณะนั้น ผู้มีบารมี มาเต็มแล้วมันก็ไม่มีอุปสรรคมากมายอะไรรอด บางองค์ก็ยังไม่พร้อมหรือผู้ยังไม่พร้อมก็สู้ไปก็ตายก็มีมรณภาพปฏิบัติธรรมมรณภาพสู้อย่างครูบาอาจารย์เคยวัดสังฆทานก็ต่อสู้ที่ถ้ำแถวทางอีสานท่านก็หลวงพ่อสกุลนะสมัยนั้นท่านก็ปฏิบัติดีท่านก็สู้แบบไม่ถอยเหมือนกันสู้ท่านก่อนท่านไปท่านก็เคยคุยกันอยู่วันจะไปว่าถ้าไม่ถึงที่สุดคราวนี้ก็คงจะต้องตายไปตายจริงที่ภูลังกาแต่ท่านก็ปฏิบัติจริงๆท่านก็ปฏิบัติดีนะปฏิบัติดีอาจจะติดขัดอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าถึงข่าวจะต้องที่นั่นจะต้องมรณภาพที่นั่นก็เป็นไปได้ก่อนมรณภาพก็มีเทวดามาปรากฏญาติโยมขึ้นไปก็เห็นคนใส่ชุดขาวเดินเต็มไปหมดในถ้ำแต่ไม่มีอะไรเป็นลางอาจจะเทวดาจะเป็นลางสังหรณ์ว่าท่านอาจจะสิ้นก็ได้ ก็เป็นบารมีครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างไว้ต่อสู้เพราะเผื่อชาติหน้าก็อาจจะไม่ต้องหนักเพราะชาตินี้ก็ได้สละชีวิตไปแล้วก็เป็นไปได้เหมือนพระอะไรที่ว่าเข้ายากหรือแพงอะไรเนี่ยขึ้นพากันไปภาวนาขึ้นภูเขาที่ว่าไปกี่องค์องค์นั้นสำเร็จแล้วก็เหาะไปบิณฑบาตองค์ไหนยังไม่สำเร็จก็ไม่ฉันองค์ไหนสำเร็จมีฤทธิ์ก็เหาะไปบิณฑบาตมาให้องค์ที่ยังไม่สำเร็จองค์ไม่สำเร็จก็ไม่ฉันมีองค์หนึ่งไม่สำเร็จนี่ปฏิบัติแล้วก็มรณภาพไปชาตินั้นแล้วก็มาเกิดเป็นสมณเณรสำเนินในสำเนินอะไร7ขวบก็บรรลุพระอรหันต์ว่าแสดงว่าบารมีได้ทำไว้ในอดีตชาติและเสียสละชีวิตเพื่อทำชาตินี้เลยไม่ต้องบรรลุไว้ไม่ต้องคงเพียรมากเลยต้องบรรลุไว้7ขวบ พวกเราสงสัยชาตินี้คงยังไม่ชาติที่แล้วคงยังไม่สละชีวิตหรือเปล่าปฏิบัติจริงยังติดยังขัดอยู่แต่ไม่เป็นไรก็บารมีถือว่าเป็นบารมีสร้างไปญาติโยมอนุโมทนาสาธุทุกคนนั่นแหละทำได้ถ้าทำจริงก็เห็นจริงทำไม่ทำก็ไม่รู้
ป็นสัจธรรมนะคำสอนพุทธเจ้า เป็นสัจธรรม คิดเอาเองไม่ได้มันต้องปฏิบัติอ่านตำราตำราอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องลงมือศึกษาตัวจริงเป็นอย่างไรกิเลสโลภโกรธหลงเป็นอย่างไรคงมีศาสนาพุทธที่ละสอนให้ละสอนให้ละจนให้หมดต้นตอที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พวกเราก็ถือว่าโชคดีนะที่มาเจอพุทธศาสนาเจอได้ฟังได้ยินคำสอนพระเจ้าว่าเรื่องวิธีดับทุกข์อย่างไรยัตสัตสีมันทำให้พุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นในโลกก็คงไม่มีใครรู้กันยัตสัตสีคือทางดับทุกข์เป็นอย่างไรทุกข์แม้เราจะไม่หลุดพ้นแต่เราทำความเข้าใจรู้หลักมันแล้วก็ถือว่าได้กำไรชีวิตเกิดชาตินี้คงไม่เสียชาติเกิดอาตมาว่านะถ้าเข้าใจเรื่องอริยสัจแม้ว่าเราจะไม่ถึงที่สุด มันเป็นหลักชีวิตหลักปัญญาหลักดำเนินชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายของสัตว์โลกอริยสัจ4ท่านน้อมมาเป็นพิจารณาในทางตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแก้ปัญหาในชีวิตเราในครอบครัวหรือว่าปัจจำวันทุกวันเนี่ยเราไม่สบายใจเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้อริยสัจ4นี่แหละหลักธรรมเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าให้ทุกให้กำหนดรู้มันมีอยู่แล้วล่ะให้กำหนดรู้มันรู้แล้วก็พิจารณาไปทุกข์มาจากอะไรทุกข์มีเพราะมันมีเหตุแล้วก็ใช้ปัญญาตรงนั้นเราจะได้เกิดปัญญาไม่ใช่ว่าเราทุกข์แล้วเราไม่เอามาพิจารณาถ้าไม่พิจารณามันก็ยังมีอยู่งั้นล่ะทุกข์เราก็ไม่สามารถจะแก้ได้ก็ได้แต่ทำไมมันจึงมีทุกข์อยู่เรื่อยชีวิตมีแต่ปัญหาฉะนั้นเราต้องมองดูว่าพุทธเจ้าว่าทุกข์มีเหตุเป็นแดนเกิดเรียกว่าสมุทัยนั่นเองเหตุให้เกิดทุกข์มันมีเหตุทุกข์มันจึงมีเหตุพอเราไปเอาไปทำขึ้นมาไปสร้างมันขึ้นมาไปนึกไปคิดไปพูดไปทำขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าให้ละอันไหนเป็นทุกข์ก็ละถ้าไม่ละก็ไม่ดับนะไม่ละมันก็ไม่ไปมันเราแบกของหนักแล้วมันหนักแล้วถ้าเราไม่ทิ้งมันก็หนักอยู่นั่นแหละก็มีหลักอยู่แค่นี้แหละทำไปเรื่อยๆเถอะปฏิบัติอันไหนเป็นทุกข์ข้าพเจ้าไม่ทำแต่มันเป็นแต่เราไม่รู้หรือว่าอันนี้มันเป็นทุกข์บางทีมันปฏิบัติไปอันไหนยังไม่รู้ก็คือไม่รู้ถ้ารู้แล้วเราก็หาทางดับกันแต่บางอย่างมันไม่รู้ว่าเป็นทุกข์แต่คิดว่ามันเป็นสุขแต่มันทุกข์ปัญญาบางทีใจเราก็เชื่อไม่ได้เหมือนกัน อย่าคิดว่าเราคิดถูกแล้วคิดดีแล้วปัญญาดีแล้วแต่ไม่แน่บางครั้งในที่นั่นมีทุกข์อยู่
พอนานไปนานไปนั่นแหละเราจะเห็นว่าเราเอามาใช้แล้วพอนานไปก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองบ้างส่วนรวมบ้างอะไรเนี่ยทั้งนั้นที่เราคิดดีแล้วนะคิดถูกแล้วแต่มันยังผิดอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเมื่อเรารู้ว่าปัญหามันเกิดเราก็อ๋อมันมาอย่างนี้ถึงว่าระวังให้ระวังถึงว่าให้อยู่ในกรอบของศีลพูดไม่พูดคำหยาบส่อเสียดเพื่อเจ้ออะไรศีล5เรานะศีล8ก็ดีศีล5ก็ดี ส่วนมากคนจะรู้ว่าพอรู้ว่ามันทุกข์แล้วก็ไม่ยอมแก้ไขกลัวอะไรกลัวเสียพร้อมหรือเปล่าเสียพร้อมบางทีก็ยิ่งเป็นครูบาอาจารย์คือเป็นคนศึกษามามากเคยคุยเคยพูดอะไรมามากอะไรนี่พอมันพลาดมาไม่กล้ากลับตัวทั้งที่ว่ามันรู้ว่ามันไม่ใช่ทางไม่กล้ากลับตัวอันนี้ทำให้คำว่ามานะทิฏฐิมานะมันขวางไว้อยู่มันไม่ให้เราพ้นทุกข์ได้อัตตาตัวตนมันปิดบังมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งมันเป็นมานะตัวหนึ่ง จึงว่าปฏิบัติธรรมจึงว่าให้ละทุกอย่างอันไหนมันเป็นให้เราเห็นให้เกิดทุกข์พุทธเจ้าให้ละให้ทิ้งอัตตาตัวตนเอาตัวเองเอาประโยชน์เอาประโยชน์ที่มันแก้ปัญหาได้ในใจของเราได้นั่นแหละจะเป็นไปเพื่อความเจริญในจิตใจไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องอายใครไอ้เงินมันไม่รอดมันจะติดตรงนี้วจิตถิมานะตัณหาอุปาทานมันเป็นตัวสมุทัยอันนึงนั่นแหละสมุทัยอย่างละเอียดอย่างหยาบอย่างละเอียดอะไรนี่ละกันไปแต่ก็กว่าจะละได้วันนี้ก็เหงื่อแตกเหมือนกันเนาะศักดิ์ศรีบางทีนี่คนไทยยิ่งศักดิ์ศรีกลัวเสียศักดิ์ศรีไม่กล้าพูดกลับก็มีไม่กล้ายอมรับว่าสิ่งที่ทำไปมันพลาดอย่างเงี้ยมันก็เลยบางทีก็ทำให้เสียเวลาทวงเวลาล่าช้าในการปฏิบัติธรรมที่จะไปสู่มรรคสู่ผลมาติด แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็เข้าใจลักษณะนี้ถือว่าการแก้ปัญหา แบบไหนที่ดับทุกข์ได้ท่านไม่ว่าถือว่านั่นแหละคือความถูกต้องคือทางเจริญในธรรมเป็นอย่างนั้น มีแต่อนุโมทนากันละทิฏฐิมานะได้ก็ถือว่ามีแต่สาธุอนุโมทนาเพราะ เป็นกิเลสที่ละได้ยากเหมือนกันกิเลสที่ไอ้ตัวนี้ละได้ยากใครละได้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีเป็นทางเจริญของผู้นั้น การละกิเลสมันต้องยอมทุกอย่างยอมเพื่อจะอันไหนมันเป็นประโยชน์นั่นแหละเป็นประโยชน์กับใจตัวเองนั่นแหละเป็นประโยชน์หมายถึงว่าดับความทุกข์ทางใจได้ เราก็ทำอย่างนั้นจึงว่าธรรมะพระเจ้าจึงเป็นไปในทางเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
ลักษณะตัดสินธรรมินัยทำเราใดเป็นไปเพื่อผู้ว่าง่ายสอนง่ายทำเรานั้นคือทำคำสอนของพระตถาคตหรือว่าธรรมินัยสอนง่ายมันว่าพระราธะบวชเมื่อแก่บวชเมื่ออายุมากแล้วก็มีเอกทักษ์เลิศในทางผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วแต่อุบาจารย์อุปัชฌายะว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นจะหายากนะผู้อายุมากๆที่จะลนละทิฏฐิไม่ใช่ของง่ายบวชมานานเกิดมานานเนี่ยไม่ใช่ของง่าย แต่ยี่ว่าถ้า ถ้าเจอนั่นก็เป็นสิทธิ์สิทธิ์ของพระสารีบุตรมีปัญญาก็เป็นพระอรหันต์อยู่แล้วก็อบรมมันก็ไปในว่าง่ายสอนง่ายในทางที่ดีทำไปด้วยความดับทุกข์ แต่ไปเจอถ้าไปเจอครูบาอาจารย์หรือไปเจอผู้ที่ไม่รู้จักทางก็ไป ผิดได้เหมือนกันว่าง่ายสอนง่ายแล้วคบคนสัมมาทิฏฐิก็ถือว่าเป็นโชคดีไปถ้าไปคบผู้ที่ความเห็นผิดก็ทำให้เกิดทุกข์ได้เหมือนกันเกิดปัญหาได้เหมือนกัน พูดถึงผู้บารมีเต็มชาตินี้ชาติสุดท้ายมันก็อะไรก็ง่ายหมดนะปฏิบัติธรรมยากๆก็เป็นของง่ายของท่านไปบารมียังไม่เต็มไม่พร้อมนี่สู้สารพัดบางคนยังไม่พร้อมมันไม่พร้อมก็ไม่พร้อมจริงๆปัญญาเราไม่พร้อมศีลสมาธิปัญญาจะทาคมเพียรมันไม่พร้อมตามๆกันไปนั่นแหละมันต้นไม้ยังไม่พร้อมที่จะออกดอกออกผลนั่นแหละจะให้มันออกดอกออกผลมันก็ไม่พร้อมที่จะเป็นไปก็ถึงว่าก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปท้อแท้เราก็ทำไปมันชีวิตเดินทางมันจะเดินวันเดียวจะด้วยการเดินทางวันเดียวด้วยก้าวเดินไปจะให้ถึงเชียงใหม่เลยคงไม่ได้ถ้าเดินทางนะไม่ใช่นั่งเครื่องบินก็ไปตามขั้นตอนของมันนั่นแหละปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันก็อย่างนั้นแหละไปตามขั้นตอนของมันตามอบรมตามสติปัญญาความเพียรความตั้งใจอะไรของเราตามมักแก่มักอ่อนมันจะสุขมันก็ต้องแก่ก่อนบางทีก็ไปบ่มบางคนยังไม่สุขแต่ก็ไปบ่มอีกอยู่ดีไปบ่มให้มันแต่มันก็สุขแบบยังอ่อนๆแต่มันก็สุขได้เหมือนกันเอาไปบ่มแก๊สบ้างบ่มไฟบ้างเอาไปให้ความร้อนไปเขาเรียกว่าไปบ่มไปฝึกนั่นแหละแต่ว่าผลไม้ที่มันแก่แล้วมันก็จะว่าบ่มโดยธรรมชาติเพราะว่าได้กว่าจะมาถึงแก่ได้มันต้องผ่านความร้อนมานานมาหลายวันเหมือนกันผ่านแดดผ่านลมมาพัดแต่มันไม่ร่วงอย่างนี้มะม่วงอย่างนี้มันก็บ่มโดยธรรมชาติจนโตขึ้นมันก็บ่มโดยอัตโนมัติของมัน
จนมันสุกมันหล่นใครๆก็บางคนก็อยากหลุดพ้นไวๆแม้แต่โยมแต่พระก็อยากหลุดพ้นไวๆแต่มันไปไม่ได้ปัญญาไม่พร้อมความเพียรยังไม่พอมันสู้อะไรสู้ทุกข์ไม่ได้สู้ความปวดความเมื่อยเหงาเหงานอนนี่แค่ขี้ขาดมันยังสู้ไม่ได้มันยังไม่พร้อมแต่บางคนก็สู้ได้ก็บารมีของท่านสู้ได้ก็สู้ได้ก็รู้ได้เหมือนกันสิ่งที่เคยอันใดที่สงสัยก็หายสงสัยถ้าเราไม่สู้มันก็ยังสงสัยอยู่งั้นแหละ แก้ใจเห็นตัวเองก็เป็นของยากถ้าไม่สู้ก็ไม่เห็นเลยเนาะร่างกายเราเนี่ยเห็นยากเห็นได้ยากถ้าลืมตาก็เห็นอยู่หรอกไปดูเขาไปดูศพไปดูเขาเผามันก็เห็นอยู่ภายนอกก็เห็นเหมือนกันแต่มันเฉยเห็นอย่างนั้นมันกิเลสไม่สลดเท่าไหร่มันไม่เหมือนเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยสติเห็นด้วยความเพียรที่มันเจริญขึ้นด้วยใจตนเองเห็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกิเลสจะหลุดไปจะหลุดไปหมดพร้อมๆกันอะไรทั้งทำนองนั้นความรู้สึกที่มันทุกๆ ก็หายไปราคะตัวอะไรมันก็ดับไปเห็นด้วยใจด้วยความเพียรด้วยการปฏิบัติแต่เห็นด้วยไปยืนดูก็ผ่าศพผ่าตัดเขาพี่มันก็ธรรมดามันไม่เท่าไหร่มันไม่สลดมันไม่ถอนไม่ถอนเพียงแต่นิดๆหน่อยๆเผลอมันก็มากำเริบได้เหมือนกัน แต่นี่มันยากตรงนี้แหละมันยากตรงที่มาเห็นตัวเองนี่แหละเห็นตัวเองนิวรณ์ทั้ง5นี่แหละนิวรณ์ของเขาก็นอนขี้เกียจขี้ค้านความโลภความโลภความพอใจโลภโกรธหลงพยาบาทว่านิวรณ์5มันมาขวางเขาว่าเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุความดีนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ละธรรมมันหน้าที่ของมันมาทำหน้าที่ขวางกั้นอันนี้สมัยก่อนก็มาใหม่ๆที่ลานธรรมก็มีแต่โขดหินเป็นหินก้อนใหญ่สมัยก่อนเป็นลานธรรมแบบก็ค่อนข้างแบบธรรมชาติแบบหินก้อนที่ยังไม่เอาออกก็มีบ้างหินนี่นะวางเยอะแยะมาสู้นิวรณ์สู้แบบไม่มีปัญญาอะไรนะสู้ไปอย่างนั้นสมัยเป็นเนนแถวลานธรรมนั่งง่วงตกก้อนหินโอ้ง่วงมากจริงๆเลยโอ้ความง่วงนี่มันทรมานมากมันถึงที่สุดที่จะไปนอนเราไม่ไปนอนมันเหมาะในการนอนแล้วเราไม่ไปนอนง่วงมากต้องรีบไปนอนเลยพอไปนอนก็พอนอนปุ๊บหายเลยหายง่วงลืมตาเอ๊ะทำไมไม่หลับเมื่อกี้ง่วงแทบจะระเบิดแทบจะหัวระเบิดพอนอนลงเท่านั้นเองก็ง่วงหายลืมตาเฉยไม่เห็นมันจะหลับอะไรมันก็มอนถือว่าที่สุดถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้นอนบทกิยาบทสุดท้ายแต่นอนก็ไม่เสียขอให้มีสติอยู่ก็ไม่ผิดหรอกแต่เราจะไม่นอนเลย แต่นิวรณ์มันเยอะมันมากจิตก็ไม่สงบสมาธิก็ยังไม่รู้จัก ที่พักจิตก็ไม่มี
จิตมันก็ดิ้นมันจะหาที่ที่พักผ่อนก็หาไม่ได้คนทำงานเดินทั้งวันวิ่งทั้งวันนี่แหละไม่หยุดมันก็จะไม่ไหวเหมือนกันจิตคนเราก็เหมือนกัน คิดทั้งวันทั้งคืนนี่ถ้าไม่มีที่หยุดมันก็เป็นเรื่องเหมือนกันทำให้เกิดโรคประสาทได้เหมือนกันหลอกร้อนได้เหมือนกันพวกที่โรคประสาทพวกที่ว่าเป็นบ้าไปบ้างอะไรเนี่ยเป็นบ้าเป็นอะไรเครียดอะไรคนอยู่นั้นจะมาตีมาฆ่าอะไรเนี่ยพวกนี้นอนไม่หลับมันไม่ได้พักผ่อนจิตไม่หยุดนิ่งจิตไม่หลับบางทีจิตไม่มีที่ที่ยึดที่เกาะก็คิดจริงคิดในสิ่งที่ไม่เป็นกุศลอย่างนี้คิดเรื่องพยาบาทโลภโกรธหลงจะคิดจะไปทำงานอย่างนี้คิดออกนอกจะไปคิดทำลายคนนั้นคนนี้ไม่หลับไม่นอนเดี๋ยวก็เครียดนั่นแหละแล้วก็จิตหลอกร้อนบ้างมีเสียงแว่วมาบ้างสารพัดนะมีรูปภาพบ้างเห็นตัวเองแล้วบางทีก็วิ่งไปด่าเขาบ้างคนด่าคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินอยู่คนเดียวอันนี้เรื่องของจิตนะเรื่องของการปฏิบัติธรรมเราก็จะมารู้เรื่องพวกนี้แหละเรื่องของใจอยากจะรู้ว่าคนที่เสียประสาทอะไรมันคนที่มันคนที่บ้าอะไรนี่เราก็จะรู้พวกว่าบ้ามาจากที่ไม่ได้พักผ่อนจิตรวมไม่เป็นแต่ก็วิบากกรรมด้วยบางทีกรรมถ้ากรรมหนักมันก็ขวางไว้ได้เหมือนกันวิบากกรรมมันไม่ให้ไปเจอที่สงบจริงบ้านนอกด้วยนี่ธรรมะก็ไม่เคยฟังอยู่แล้วคิดจะรวยอย่างเดียว คิดจะรวยเนี่ยคิดจะรวยจะนอนไม่หลับมันก็ไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกัน ถ้าหลับไม่เป็นไรถ้าหลับก็ถือว่าจิตมันยังพักผ่อนอยู่บ้างทีนั้นถ้าเป็นสมาธิได้ก็ยิ่งดีสมาธิหมายถึงว่าจิตอยู่สว่างที่กายก็ไม่เป็นก็ไม่เครียดอะไรได้ฟังธรรมะรู้เรื่องของปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นพอรู้เท่าทันรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันจะเกิดอารมณ์เนี่ยอารมณ์กรรมฐานทั้งนั้นแหละจริงๆมันเรื่องของกรรมฐานถ้าปฏิบัติธรรมก็เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องอารมณ์อะไรพวกนี้มันเรื่องกรรมฐานทั้งหมดมันเรื่องของใจยังสงบไม่ลงมันเลยทรมานทุกข์ทางใจนี่ไม่ใช่ธรรมดาทุกข์สังขารเนี่ยจิตสังขารนี่เป็นทุกข์ที่สุดยอด ทุกข์ที่ไปในนรกได้เลยแหละเหมือนจะอยู่ในนรก ทุกข์ทางกายยังไม่เท่าไหร่ทุกข์ทางกายก็เรื่องของขันเรื่องไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมันธรรมดาแต่ทุกทางใจนี่มันกินก็แล้วอิ่มก็แล้วไม่กินก็หิวก็แล้วนอนก็แล้วยืนก็แล้วทุกทางกายยังไม่เท่าไหร่เดินมากนั่งก็หยุดก็หายแต่ทางใจยังไงก็ไม่หายจึงเสียใจมากพวกนี้เสียใจมากโกรธมากนอนไม่หลับแต่บางคนก็อาศัยยามาระงับไว้หมดฤทธิ์ยาก็กำเริบใหม่แต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติฝึกจิตได้แล้วก็จะมาว่าไม่เป็นไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคบ้ามันไม่เป็นประสาทไม่เป็นโรคที่ว่ามันเดินยิ้มหัวเราะน้ำไม่อาบแก้ผ้าแก้ผ่อนคงไม่มีบางคนต้องจิตออกนอกจนตะลึดเปิดเปิงไปเลยแต่ก็ยิ้มได้คนเดียวหัวเราะมันข้ามไปแล้ว
กลับไม่ได้แล้วชาตินี้คงจะใช้กรรมไปเดินตากแดดเที่ยงๆนี่พระเดินทุดงหลบแล้วหลบอีกหลบหาล่มไม้แต่คนบ้ามันเดินจงกรมตากแดดเปินไปเดินมายิ้มโอ้สวนไม่ได้นึกคำไปทุดงกับพระเดินแล้วหลบวันนั้นมันร้อนร้อนจริงๆหลบแล้วหลบล่มเลยเดินไปก็หลบล่มเป็นนั่งพักผ่อนอยู่ที่ร่มไม้ใกล้ๆโรงเรียนสนามกีฬามีคนบ้าคนหนึ่งเขาอุ้ยประมาณจักอายุจัก50ปีได้มาเดินจงกรมเดินไปเดินมาอยู่ข้างหน้านั่นแหละตากแดดเปรี้ยงๆยิ้มไม่มีทุกข์เลยน้ำก็ไม่อาบยิ้มโอ้เราเนี่ยสู้คุณบ้าไม่ได้คุยกับพระไปด้วยกันเรามันสู้คนบ้าไม่ได้คนบ้ามันเดินยิ้มเราเนี่ยหลบแล้วหลบอีกนี่ไม่ธรรมดานะว่ามันบ้ามันก็เก่งกว่าพระแต่ว่ามันทุกข์ก็ไม่ใช่มันก็ยิ้มได้มันข้ามไปแล้วเรียกว่ามันข้ามไปแล้วข้ามไปคนละฝั่งจิตมันส่งออกนอกไปหมดแล้วเพราะว่าครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยพระอรหันต์กับคนบ้านี่ไปคล้ายกันคล้ายกันแต่ว่าคนบ้ามันอยู่ข้างนอกจิตอยู่ข้างนอกกลับมันไม่มีปัญญากลับตัวไม่ได้แต่พระอรหันต์นี่จะอยู่กับตัวมีปัญติปัญญารู้อะไรดีแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ก็เป็นยังความจริงเป็นไงโยมก็ลองเป็นบ้าบ้างนะ จะได้หายสงสัยว่าจริงไม่จริงแต่ถ้ามีบากรรมคนมันนี้พ้นหรอกคนถ้ามีกรรมนะถ้ามีกรรมชาตินี้จะต้องเป็นยังไงเราก็ไม่มีใครอยากเป็นหรอกเรื่องบ้าเรื่องของจิตนั่นแหละเรื่องบ้าคือคนว่าคือจิตมันหาที่สงบไม่ได้มันไม่ประขาดปัญญามันคิดจากข้างนอกถ้าว่าถ้ามันรู้ที่พักมันก็ไม่เป็นแต่ถ้าคนเสียใจมากมันสงบไม่เป็นเสียใจมากโกรธมากโลภมากมันไม่สงบหรอกยิ่งไม่รู้ธรรมะไม่เคยเทศไม่เคยได้ยินฟังไม่เคยได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์วิธีดับทุกข์อย่างไรยิ่งแล้วเลยทางนี้ก็เอายาไว้ก่อนอย่าให้มันเกินอย่าให้มันเลยเถิดถึงจะแก้ยากมันจะแก้ยากถึงจุดนั้นมันจะแก้ยากยิ่งเป็นวิชาทิฏฐิอยู่แล้วถ้าไปเจอรูปภาพไปเจอภาพเจอเสียงเข้ามาในหูด้วยคนนั้นเสียงนั้นเสียงเทวดาเสียงผีเสียงอะไรว่ากันไปมันจะเชื่อไปอีกคิดว่าเรื่องจริงจริงจังมันก็ยิ่งไม่ฟังใครเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้จิตยิ่งไม่สงบใหญ่ อันนี้คงจะคุยเรื่องจิตนะไม่ใช่เรื่องบ้านะเรื่องจิตเรื่องจิตคนมาคือเรื่องจิตนั่นแหละคนที่ว่าเราบ้ากันเรื่องจิตแต่ก็ดีถ้าใครกลับตัวทันรู้ทันนี่ก็จะเป็นปัญญาเรามาพูดกันได้ทำไมคนเป็นอย่างนั้นแก้อย่างไรจะมีประโยชน์ตรงนี้ประโยชน์ถ้าคนไม่เคยเป็นก็พูดไม่เต็มปากพูดไปพูดมาเมื่อกี้ว่าโอ้องค์นี้สงสัยคงเป็นมาแล้ว ถ้าไม่เป็นคงพูดไม่ได้นะ อาตมานี่ถ้าไม่ขอให้พูดตามเป็นจริงมันสบายดีไปจินตนาการไม่มันไม่ใช่ของจริงจินตนาการคาดการอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ของจริงมันต้อง
เคยสงสารสงสารคนเป็นบ้าทำไมเขาเป็นบ้าทำไมเคยสงสารก็อยากรู้เรื่องพวกนี้เหมือนกันมันเป็นบ้าเพราะอะไรไม่ใช่ของง่ายนะโยมเป็นบ้าเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะเดี๋ยวนึกว่าวิปลาสอะไรนี่ไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายแต่คิดว่าคำง่ายๆนะไม่ใช่ของง่ายความโง่ไม่ใช่ของง่ายนะมันมาจากความโง่นะมันผสมกับความโง่มันจะเป็นบ้าจนถึงโง่ที่สุดจนถึงจุดแห่งความโง่ที่สุดของความโง่คือที่สุดของคนบ้านั่นแหละมันจึงจะหยุดมันจึงจะเห็นชัดว่าเป็นอย่างไรความบ้าความโง่อันเดียวกันแต่มันก็คืออวิชชานั่นแหละคือกิเลสโลภโกรธหลงนั่นแหละมันรวมกันที่นั่นหมดนั่นแหละมันรวมที่อวิชชาหมดเลยเห็นโคตรมันเห็นตอมันอย่างนั้นแหละดับปุ๊บไปนั่นแหละเดี๋ยวมันจึงจะว่าโอ้มันรวมกันหมดแล้วแต่ก็ผสมผสานกับความวิบากกรรมของเราด้วยเราพูดเรื่องกรรมก็คือกรรมเลยมีใครอยากมันจะเป็นนะใครจะพ้นกรรมตรงนั้นได้ถ้าไม่สู้มีสิทธิ์ที่ไม่พ้นเราก็ใช้กรรมนั่นแหละพอสู้ไปก็สู้กับทุกข์นั่นแหละทุกข์แค่ไหนถ้าเป็นเราเคยสมมติว่าเราเคยเปลียดเบียนเคยฆ่าสัตว์จะยึดไว้มากทุกข์แค่ถ้าเป็นสัตว์นิรันดร์ก็ตายไปแล้วความทุกข์ของมันมันทุกข์มากนะว่ามันทุกข์อย่างนี้มันไม่ตายเพราะเหมือนกับอายุชีวิตเรายังไม่ถึงขั้นตายแต่ถ้าดูความทรมานนี่ถ้าเป็นสัตว์ดิฉานนี่คงน่าจะตายไปแล้วโคตรทุกข์ก็ถือว่าใช้กรรมตรงนั้นนะมันทุกข์เท่ากันทุกเขาทุกข์แค่ไหนเราเคยเบียดเบียนเขามากให้เขาทรมานทุกข์แค่ไหนเราคงได้เท่านั้นแต่ว่ามนุษย์มันคงจะมีบุญมีความอดทนมากกว่ามีอะไรมีไอ้ดีก็ประเสริฐกว่ามันก็เลยรอดไปมันไม่ตายก็มารู้เรื่องก่อนจะมารู้เรื่องนั่นเองก็เอาเรื่องเหมือนกันอยากรู้มากอยากรู้เรื่องคนบ้านี่เป็นอย่างไรแต่บางคนก็เขาว่าครูบาอาจารย์ก็ผ่านแต่บางคนก็ผ่านไม่นานเขาก็ผ่านเรียกว่าอารมณ์พวกนี้ความเห็นผิดนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วมันก็มาจากความเห็นผิดความเห็นผิดรู้ผิดเห็นผิดก็มีทุกคนใครจะมากจะน้อยถ้ามากหน่อยก็ยิ้มได้ทั้งวันหัวเราะคนเดียวได้ทั้งวันบางคนก็ข้ามปฏิบัติเรื่องพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ว่ารู้อะไรเห็นอะไรให้ปล่อยให้วางให้ละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละอย่าไปยึดเป็นของเราเป็นเขาเป็นเราให้รู้แล้วก็เฉยรู้เฉยรู้เฉยคือทางแก้ทางแก้ถ้าเรากลัวจะไปสำคัญตัวตนอะไรแล้วรู้แล้วก็ละปล่อยวางให้ดูกายดูใจไว้อย่าจิตออกนอกให้ดูเห็นผมเล็บฟันหนังของเรานี่แหละเห็นไม่เห็นเราก็นึกไปให้จิตอยู่กับตัวโอกาสอย่างนั้นคงจะยากเป็นยากอยู่เป็นยากแต่ว่าถ้าเราอาจจะไม่หายสงสัยแต่ถ้าคนจะพูดเรื่องนี้ได้ก็ต้องศึกษามาต้องคุกคีแล้วก็ต้องรู้มาแล้วต้องเคยผ่านอารมณ์นี้มาคุยกันไม่ต้องไปกินยามาถามกันได้มาถามกันได้แล้วก็พูดได้ไม่สงสัยด้วย
มีทุกคนว่าเรื่องอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์วิปลาสมันจะมีในทุกคนใครจะข้ามได้เร็วได้ช้าแล้วแต่บารมีของผู้นั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องพระเจ้าบัญญัติไว้ก็เรื่องของอารมณ์ทั้งนั้นมีทั้งจิตวิปลาสทัญญาวิปลาสจิตวิปลาสอะไรมันมีสำหรับผู้จะเล่งคงเพียรถ้าไม่เล่งก็ไม่เป็นนะไม่เจอไม่รู้จักเรื่องคนบ้า มีแต่จับโซ่เป็นล่ามโซ่ไปกินยาอย่างเดียวนั้นมันแก้ภายนอกมันเป็นรักษาบรรเทานั่นเองพอหมดฤทธิ์ยาคนก็กลับมาใหม่มันไม่แก้เด็ดขาดคือที่ใจถ้าที่ใจมันเด็ดขาดมันรู้แล้วก็ผ่านไปเราจะพอมาเข้าใจมันเรื่องสังขารจิตสังขารล้วนอวิชชาตันอวิชชาสังขารวิญญาณเรื่องของทุกข์ล้วนๆเรื่องของสังขารล้วนๆไตรลักษณ์เรื่องทุกข์อิจังทุกขังอนัตตาก้อนเดียวไม่มีอะไรอะไรจะเกิดขึ้นมาก็รู้แล้วมันเรื่องถ้าเราไม่ยึดมันไม่มีอะไรถ้าไปตามมันมันจะไปมันจะพาเราหมุนไปตามมันก็ไหลไปตามกระแสมันจะพาขึ้นไหนเข้าไปงั้นรู้เท่าทันก็เฉยรู้เฉยรู้เฉยคุณสังวานว่ารู้เฉยรู้เฉยทางลัดเลยนะทางลัดไม่มีพิษมีภัยเพราะว่าจะเห็นมันได้ชัดได้ก็ต้องเฉยถ้าไม่เฉยไม่รู้ตัวมันไอตัวเนี้ยไอ้ตัวสังขารเนี่ยถ้าเฉยมันแหละมันจึงจะมันไม่ไปถ้าเฉยจิตอยู่กับที่หมายถึงว่าเฉยมันจิตไม่ไปไม่มาจิตบังคับเหมือนกับว่าปล่อยวางทั้งหมดเหลือแต่อารมณ์มันเดียวจับจุดใดจุดหนึ่งตรงไหนก็ได้ที่กายของเราเราจะเห็นว่าสังขารมันดับแล้วมันสุขหรือทุกข์สังขารพวกโลกโกรธหลงจิตสังขารทั้งหลายมันดับไปแล้วก็โอ้อาจจะว่าโอ้มันอย่างนี้มันอย่างนี้สังขารดับเรียกว่าสมาธิมันจากนั้นก็ดับไปแล้วก็มันก็มาปรุงแต่งใหม่ทุกใหม่พอทุกใหม่มันก็ไม่เหมือนเก่าหรอกทุกใหม่เราก็ใช้ปัญญาเลยคราวนี้เราก็พิจารณาพุทธเจ้าให้ปล่อยวางว่าสังขารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ควรถึงว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันมีอยู่มันก็เกิดดับเกิดแล้วก็ดับทุกข์ไหมมันก็ทุกข์แต่มันแต่ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันไม่ทุกข์เหมือนเก่าไอ้ความสงสัยมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเราไม่สงสัยเรื่องสังขารเรื่องของมันมันจะทุกข์แค่อย่างมากแค่ตายตายเมื่อไหร่ก็เลิกกันเมื่อนั้นอย่างมากแค่นั้นแหละมีคนตายแล้วไปเผามาลองในกองฟอนก็รอแล้วก็มันจะพอเรารู้เท่าทันปล่อยวางความปรุงแต่งมันก็ไม่ไปรู้ก็เรื่องของสังขารไปมันทำเป็นแต่เจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประจำตัวก็เรื่องของกายสังขารมันก็ไปตามการเวลาของมันมีแผลมีแผลอะไรมีโรคอะไรก็เป็นไปตามการที่มันจะทุกข์ตรงนั้นแต่ทางใจ แต่ทางใจมันไม่มีทางใจถ้าเรารู้เท่าทันว่ามันเรื่องสังขารแล้วก็ไม่ยึดทำใจปล่อยวางฝึกถ้าใจมันเข้มแข็งมันก็ปล่อยวางไม่ได้เรียกว่าสมาธิทำให้จิตใจเราเข้มแข็ง สมาธิสตินี่แหละ
สติสัมปชัญญะเรานี่ฝึกให้มากทำจิตให้ยิ่งใจจะเข้มแข็งจะไม่ยิ่งเท่าไหร่ยิ่งไม่หวั่นไหวทุกมีอยู่แต่ก็ไม่ทุกข์กับมันก็ยากเหมือนกันต้องต่อสู้ก็มาอดหลับอดนอนอย่างนี้แหละอดหลับอดนอนแล้วคนที่จะ จะหวังในธรรมยิ่งขึ้นไปนะแต่ว่าชาตินี้ยังไม่ปรารถนาที่จะดับทุกข์ก็ไม่เป็นไร เอาแค่สวรรค์มนุษย์สวรรค์แต่เราก็จะมันก็หนีไม่พ้นหรอกเกิดชาติไหนมันยังไงก็ต้องมาสู้กันอีกนั่นแหละเกิดชาติต่อไปก็ต้องมาสู้กันอีกนั่นแหละมาสู้อันไหนเรายังไม่ละมันก็ยังมีอยู่ยังไม่ข้ามมันก็ยังมันจะคิดว่าสบายแล้วชาตินี้ชาติหน้าจะนอนชาตินี้ก็พอนอนสบายชาติหน้าคงจะบรรลุหรือมั้งไอ้ฐานไว้เยอะทำบุญไว้เยอะมันยังไงก็กิเลสยังไงก็ตัวเดียวมันต้องมาสู้กันอยู่ดีกิเลสเหมือนกับด่านนี้ยังไม่ข้ามอย่างเงี้ยยังไม่ผ่านมันก็ต้องเกิดมาชาติใหม่ต้องมาเจอด่านนี้ถ้า ใครข้ามด่านไปได้เยอะแล้วชาตินี้จะมุ่งว่าชาตินี้เราสู้แบบหูหลับตับไม่ทุกแค่ไหนก็ไม่ท้อไม่ถอยชาติต่อไปก็ทำมันด่านที่ไม่หนักมันก็เบาไปแล้วเบาไปเพราะไม่ต้องไปสู้มากเพราะเราได้อดีตชาติเราก็อบรมมาเต็มที่แล้วทุกมามากหรือว่าสู้กันมามากแล้วเอาเป็นเอาตาย แต่ชาตินี้เราชอบสบายสบายอย่าลืมว่าชาติหน้าต้องมานั่งสู้กันไม่มีใครได้เปรียบกว่ากันเสียเปรียบได้เปรียบกว่ากันมันเท่ากันอย่าคิดว่าจะสบายกว่ากันปฏิบัติอย่าไปคิดว่าโอ้องค์นั้นคนนั้นเขาสบายเนาะปฏิบัติคงไปเจอครูบาอาจารย์ดีแล้วคงได้บรรลุไหวเฮกันไปคนสุดท้ายก็ต้องไปสู้ทุกเท่ากันนั่นแหละทุกที่เรายังไม่นี่เรายังไม่ชายมันก็ต้องมาชายอยู่ดีต้องมาสู้อยู่ดีเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็จะมาเข้าใจได้ท่านก็สู้แทบตายเหมือนกันท่านก็ฟังเทศครูบาอาจารย์มาลำดับเหมือนกันว่าสุดยอดมาแล้วคนสุดท้ายก็ต้องไปนั่งสู้เอาเป็นเอาตายอยู่ดีนึกว่าจะบรรลุไวไม่ใช่ก็จริงอยู่บางคนอาจจะบรรลุไวคู่บารมีนึกว่าจะไม่ต้องออกกำลังมากไม่ต้องใช้กำลังแบกมากองค์บรรลุไวไม่ใช่มันถ้าเรายังบารมียังมาน้อยมันก็ต้องมาสู้กันอยู่ดีสังเกตครั้งพุทธกาลเนี่ยขณะพระเจ้ายังอยู่พระเจ้าแท้ๆเนี่ยยังชีวิตอยู่สาวกแต่ละองค์ที่บรรลุธรรมไม่เหมือนกันบางองค์ก็สู้จนเท้าแตกเลือดอาบบางองค์ก็ตาบอดอย่างนี้จักรบาลอย่างนี้พอเห็นพระเจ้าก็มาเห็นว่าโอ้พระเจ้ายังอยู่เสด็จมาโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้บางองค์ก็แป๊บเดียวมาฟังเทศก็บรรลุธรรมเลยแสดงว่าการปฏิบัติผู้ที่บรรลุธรรมนี้ก็ต้องมีบารมีตัวกิเลสนี่มันต้องสู้กันทุกคนใครสู้ใครสู้มาก่อนก็เบาหน่อยฟังครูบาอาจารย์ปฏิบัติก็ง่ายใครยังไม่สู้ก็
ก็ต้องมาสู้กันอย่างนั้น แล้วก็ได้กำลังใจได้กำลังใจถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่น่าเชื่อถือว่าท่านปฏิบัติได้แล้วก็มีกำลังใจที่ต่อสู้มันก็ดึงกันไปอย่างนั้นมันมีกำลังใจมีปิติที่จะต่อสู้อย่างนั้น กิเลสนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายหรอกมันก็ทุกเอาเป็นเอาตายถ้ากลัวตายก็ไม่มีใคร ถ้ากลัวตายก็หลุดพ้นไม่ได้เพราะความกลัวมันเป็นตัวกิเลสตัวหนึ่ง มันยังไม่ละความกลัวถ้ากลัวตายก็คือยังหนีทุกข์ไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้นั่นเองคนกลัวตายก็คือกลัวทุกข์กลัวพลัดพรากยังมีอุปทานอยู่นั่นเองอุปทานก็ถ้ามีอุปทานอยู่ในขันมันก็ยังอยู่ก็ยังอยู่แต่ก็ไม่ใช่ของง่ายเท่าไหร่ไม่ใช่ของง่ายหรอกความกลัวตายคนที่จะไม่กลัวตายนี่มันไม่ใช่ของง่าย คนมีกลัวตายผู้หวังจริงๆอ่ะหวังสิ้นทุกข์จริงๆขอชาตินี้เต็มที่ไม่หลุดพ้นขอให้ตายชมมากจะสู้ตายคนถ้าสู้ตายจะไม่กลัวตายถ้าสู้ตายคนสู้ตายคนไม่กลัวตายคือว่าถ้ากลัวตายจะไม่สู้ตายขยับนายโยมเพราะว่ายังกลัวตายอยู่ต้องขยับเพราะว่าอีก10นาทีก็จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวลุกไม่ขึ้นเดี๋ยวได้กินเวลาครูบาอาจารย์นะว่าถึงเวลาผมแล้วทำไมท่านไม่ลุกจะมาที่ไหนได้ขามชาถ้าเป็นอัมพฤกษ์ทั้งแท้ก็ลุกไม่ได้ก็ขอไฟมันที่อยากจะลุกมันลุกไปขึ้นนี่มันบอกมันแล้วลุกก็ล้มเลยเลือดมันยังไม่วิ่งทั้งขันร่างกายเรามันไม่ใช่เรามันแล้วแต่มันจะใครสังขารดีร่างกายดีสุขภาพดีก็ก็ลุกได้ลุกนางนานลุกขึ้นไปเลยบางคนก็นั่ง1ชั่วโมงก็เริ่มชาไปทั้งตัวแล้วขาชาแล้ว นั่งนานๆไปมันเลือดไม่วิ่งถ้าเลือดวิ่งมาปกติมันก็ลุกได้ก็ต้องดูนะกรรมฐานนั่งนานไปมันชาเลยให้ขยับก่อนค่อยลุกเดี๋ยวจะล้มยิ่งอายุมากๆล้มแล้วมันไม่คุ้มไปทำมาทำไมล้มบางทีมันเลือดมันก็นึกว่ามันจะพุบขึ้นไปเลยการนั่งดูเวทนาอย่างเดียวมันก็ดีได้เห็นอย่างน้อยเราก็ทำให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นอดทนฝึกความอดทนแม้ว่าจะจิตไม่สงบแต่เราก็ฝึกความอดทนฝึกให้คุ้นเคยอย่างครูบาอาจารย์ว่าให้ฝึกคุ้นเคยกับทุกข์ไว้ในร่างกายของเราเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมามันจะไม่งอแง
พราะเราเคยฝึกไว้ฝึกคุกคีกับมันไว้มันคนเคยลำบากมาก่อนล่ะ พอมาเจอลำบากก็ไม่บ่นอะไรเพราะว่าชีวิตลำบากมาเคยเป็นมาแล้วอย่างถ้าคนไม่เคยลำบากมาก่อนทุกนิดหน่อยก็บ่นหรือว่าลำคาญหรือว่าไม่สบายใจอันนั้นคนไม่เคยลำบากเหมือนร่างกายเราไม่เคยฝึกให้มันคุกคีกับทุกอย่างนี้พอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ทำใจไม่ได้บางทีไม่ความอดทน พอมีความอดทนก็ผู้พยาบาลก็ดีคนดูแลเราก็คอยลำคอยทุกข์ไปด้วยคอยทุกข์ไปด้วยเป็นอย่างนั้นถ้าอดทนได้ปล่อยวางได้คนดูแลพยาบาลอะไรก็ไม่หนักใจเท่าไหร่บางทีคนเราที่เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานนี่คนที่รักเขาเจ็บเราก็เจ็บด้วยเหมือนกันอย่างนั้นพ่อแม่อย่างนี้ลูกหลานญาติพี่น้องอะไรร้องโวยวายถ้าเราไปเยี่ยมอย่างนี้แล้วก็ทุกข์ไปด้วยเหมือนกันสงสารถ้าฝึกจิตเราฝึกไว้อดทนยิ้มใครมาก็ยิ้มทุกข์มีอยู่แต่ก็ยิ้มได้ใครไปเยี่ยมไปเยี่ยนก็มีความสุขไปด้วยให้กำลังใจความทุกข์นี่มันสงสารกันสงสารกันจริงคนที่ลูกหลานญาติพี่น้องเราหรือคนที่เราสงสารกันอย่างนี้ฝึกไว้ความอดทนนี่มันจะได้สมาธิครูบาอาจารย์หลวงปู่แหวนเคยอ่านประวัติหลวงปู่แหวนไหมท่านอยากได้ฌานอดทนอดทนมันก็ดีอย่างอดทนก็ดีเหมือนกันมันได้ฌานประวัติของหลวงปู่แหวนพูดไว้อย่างนั้นนะความอดทนนะโยมนะมันจะได้ตรงนี้ได้ฌานสู้ฌานคือเพ่งให้จิตอยู่อารมณ์เดียวจนกว่าจิตเป็นอารมณ์เดียวจิตอารมณ์เดียวก็เห็นก็ทุกข์มันก็ดับท่านอยู่ในอารมณ์เดียวจริงๆนะทุกข์มันดับทุกข์ทั้งหมดนี่แหละทั้งร่างกายทั้งจิตใจนี่มันดับหมดดับไม่มีอะไรไม่มีทุกข์หรอกมีแต่ผู้รู้อันนั้นถ้าอารมณ์มันเดียวแสดงว่าคนเรานี่ทุกข์เพราะหลายอารมณ์ ทุกข์เพราะหลายอารมณ์มันคนว่าเขาว่าคนหลายใจ คนหลายใจคนใจเดียวคนหลายใจคงจะความรู้สึกคงไม่เหมือนกัน เดี๋ยวก็ระวังก็แล้วกันตามสบายญาติโยมก็สาธุมาถวายน้ำปานะว่าฉันมากๆหวานๆก็จะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นก็ดีการทำบุญพระจะฉันไม่ฉันก็ได้บุญนะโยมนะไม่ใช่ว่าท่านไม่ฉันไม่ได้บุญไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมนะ
ก็มี มีอุบาสกวาสิกาไปถามพระพุทธเจ้าสมัยนั้นคงจะคนมาศรัทธาพุทธศาสนาเยอะเวลาเขามาทำบุญเยอะมากพระก็ตักไม่หมดตักไม่ถึงมันก็ถามพุทธเจ้าว่าเอ๊ะอย่างนี้จะได้บุญไหมถ้าพระไม่ฉันพุทธเจ้าว่าได้เท่ากันท่านจะฉันไม่ฉันได้บุญเท่ากันเพราะบุญคือการให้ทานคือการเสียสละให้ไปแล้วเป็นบุญหมดเท่ากันโอ้ยงั้นไม่ไหวโยมพระท้องแตกตายเกิดโยมมาเป็นแสนนี่พระองค์เดียวนี่เสร็จแน่เลยไม่เป็นท้องแตกอยู่ที่ธรรมะที่อาจารย์ฉันนั่นบุญคือการเสียสละการให้ละความตนีละความหลงในลาภในทรัพย์สมบัติให้เราหลงเกินไปว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่จากเราไปหรือเราไม่จากมันไปให้เราบางคนก็รวยก็มีปัญหาเหมือนกันนะรวยมากสมบัติเยอะๆนี่จะไปไหนก็จะตายก็ต้องกังวลนะมันเป็นกังวลนะสมบัติเยอะๆไม่ใช่มันเป็นภาระเหมือนกันนะถ้ามีบางคนก็ยกให้ลูกให้หลานไปก็โล่งไปมีคนรับมรดกต่อบางคนก็วิตกกังวลยังไม่อยากตายยังไม่สบายขึ้นมานี่ยิ่งคิดจิตมันจะไฟต่ำ ไปลงสมบัติเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปเป็นงูเหลือม งูเหลือมเป็นผีเฝ้าสมบัติ ใครจะมาเดินผ่านแถวนั้นมานั่งมานอนนั้นไม่ได้นะกวนกลัวคนจะมาเอาจิตอุปทานพอยึดไม่ไปเกิดกังวลสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรไม่เสร็จกังวลนี่ก็ไม่ไปไหนเหมือนกันไม่ปล่อยวางว่าเราสิ้นไปแล้วคนอยู่ที่หลังก็เดี๋ยวก็มาทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรชาตินี้เราก็ได้ขนาดนี้แค่นี้ไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ปล่อยวางก่อนมันก็เรื่องปล่อยเรื่องวางมัน มันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะพูดง่ายพูดง่าย แต่วางถ้าเป็นมือมันก็วางได้นะแต่ว่าใจนี่มันแต่ว่าวางทำไมมันยังเกาะอยู่ ยังนึกถึงมันอยู่เดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีโยมคงจะเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์จรัญมาเทศต่อไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์จรัญชัยทักยโนมาแสดงธรรมเวลา24:00 น.เดี๋ยวก็อย่าเพิ่งไปไหนเด้อแล้วต่อมาก็คุยไปงั้นแหละหน้าเดิมๆโยมคุยค่าเวลาให้หมดไปครูบาอาจารย์ก็วิทยาองค์ใหม่ก็ยังไม่ขึ้นมาให้องค์เก่าจนญาติโยมยังเบื่อหน้านี่ยังไม่รู้นะสุดท้ายแล้วสุดท้ายขอให้โยมทุกท่านทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมวันนี้ค่ำคืนวันนี้ทุกท่านทุกคน
ตลอดผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในศีลในธรรมมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนสัมมาพุทธเจ้าท่านใดถ้าปรารถนาสุขขอให้มีสุขหากว่าปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ดีขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญเอวังนะ ยังก็ลุกไป